สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่นันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น15ค่ำเดือน11 ปีมะโรงนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของภรรยาของดารานักแสดงและพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยซึ่งขณะนี้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงประชาชนและมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่โดยมีธุรกิจขายตรงเป็นฉากหน้านะครับบริษัท The Icon Group ซึ่งภรรยาคุณกันกันตะถาวรอยู่ในข่ายที่ร่วมธุรกิจกับบริษัทดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณพลอยอัยดากันตะถาวรนะครับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้สร้างปัญหาให้กับสังคมในวงกว้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันคุณพลอยอัยดานะครับเกิดวันที่5กุมภาพันธ์2533ตรงกับวันจันทร์ขึ้น11ค่ำเดือน3ปีมะเสงในทางสากลนั้นเป็นปีมะเมียนะครับโดยยังไม่ขึ้นถึงค่ำเดือน5ก็ยังคงเป็นปีนักสัตว์เดิมเป็นคนวันจันทร์เนี่ยจิตใจดีอารมณ์อ่อนไหวที่สงสารรักศิลปะแต่งตัวดีดูดีมีเสน่ห์นะครับดึงดูดเพศตรงข้ามไม่ชอบทำอะไรอยู่กับที่เดือนเกิดมีดาวอังคารกลุ่มเนี่ยคาแรคเตอร์อีกแบบนึงก็จะเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งเชื่อมั่นตัวเองชอบความท้าทายตัดสินใจเร็วไม่ชอบการรอคอยนะครับดวงชะตามีความโดดเด่นเรื่องงานค่อนข้างมากนะครับด้วยสุภะนั้นมี14จักรพรรดิมหาอุดอยู่ที่ราภะและ16โสรถมหามงคลอยู่ที่ดาวอังคารเรื่องของความรักความเป็นคู่ครองนั้นมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับในดวงชะตานั้นข้อดีนะครับจะได้คู่มีเกียรติมีทรัพย์และมีชื่อเสียงด้วยปัตตานินั้นกระทบมหาอุดแต่จุดเสียหายในเรื่องของความเป็นครอบครัวก็คือพันธุไปกระทบมรณะและมีความหมายถึงความเสียหายแฝงอยู่ในนั้นนะครับในดวงชะตาแบบนี้หากคู่นี้นะครับไม่ใช่คู่แรกให้จดทะเบียนหย่าและจดทะเบียนใหม่โดยหาฤกษ์เป็นมงคลนะครับเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะครับในช่วงอายุจรนะครับ34ย่าง35คือราวกุมภาพันธ์2567ถึงกุมภาพันธ์2568ช่วงอายุจรนี้นะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับด้วยพันธุนั้นไปกระทบมรณะอยู่บนฐาน11ราชาโชคมีความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวมีความรุ่มร้อนแฝงอยู่ในนั้นอายุในทางทักษะกระทบอริและกระทบมัชชิมามีความผันผวนไม่แน่นอนในเรื่องของสุขภาพรวมถึงคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับอุตสาหะไปกระทบสุภะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานราหูเป็นการกิริยาในทางทักษะและไปกระทบทานังและกระดุมพระด้วยนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองหลักทรัพย์จะเกิดความเสียหายผัวพันเรื่องคดีความอีกเช่นเดียวกันนะครับจุดเด่นของช่วงอายุจรนี้ก็คือว่าและเป็นจุดที่สำคัญยิ่งนะครับด้วยหินะนั้นเป็นสีในทางทักษะกระทบพยะหากมีปัญหาเรื่องคดีความจะสามารถฝ่าวิกฤตนี้ไปได้นะครับความเสียหายของคุณพลอยอัยดาจะไปอยู่ในช่วงอายุ35ย่าง36คือราวกุมภาพันธ์2568ถึงกุมภาพันธ์2569ช่วงนี้ต้องถือว่าเข้าเขตอันตรายนะครับด้วยจุดที่1 นั้นบริวารไปกระทบอริและไปกระทบกรรมะไปกระทบหมาอุบาทในอังควิชานะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานโดยตรงและมีความผันผวนสูงยิ่งจุดที่2ก็คือการกิณีไปกระทบมรณะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความถึงขั้นติดคุกติดตารางได้เลยเช่นเดียวกันนะครับมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าในช่วงที่คุณพลอยอัยดานะครับช่วงอายุ34ย่าง35คือราวกุมภาพันธ์2567ถึงกุมภาพันธ์2568แม้จะมีปัญหาหนักหน่วงหลายด้านเข้ามาถาถมแต่ทว่าในดวงชะตานั้นยังถือว่ามีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าหากขึ้นโรงขึ้นศาลมีคดีความมีโอกาสได้รับการประกันตัวนะครับจุดเสียหายของคุณพลอยอัยดาจะไปอยู่ในช่วงอายุ35ย่าง36คือราวๆกุมภาพันธ์2568ถึงกุมภาพันธ์2569จุดนี้ต้องถือว่าเข้าเขตอันตรายนะครับด้วยมีเกณฑ์เสียหายหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับโอกาสติดคุกติดตารางเป็นไปได้สูงยิ่งเลยนะครับท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าหากคุณพลอยอัยดานะครับมีหมายจับก่อนกุมภาพันธ์2568ต้องถือว่ามีโอกาสได้รับการประกันตัวแต่ถ้าว่าในช่วงอายุ35ย่าง36คือราวตั้งแต่กุมภาพันธ์2568ถึงกุมภาพันธ์2569ช่วงนี้ต้องถือว่าเข้าเขตอันตรายนะครับโอกาสที่จะไม่ได้รับการประกันตัวนั้นสูงยิ่ง
ผมอาจารย์ไก่นันทานะครับยินดีให้กับปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะอยู่5อย่างนะครับ1ก็คือวันเดือนปีเกิดนะครับ2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าง3ก็คือลายเซ็นนะครับไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลนะครับเพื่อดูธาตุของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูหัวเฮงและ5คือบทโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่ในอวาสขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996วันนี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line เวลาก็มาสัก 9:00 นถึง 21:00 นของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คำว่าห้องหนนารันทานะครับซึ่งผมทำเป็นรายการไว้มากกว่า400เกือบ400คู่นะครับขออภัยเลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ